สวัสดีค่ะวันนี้จะมาทำคลิปขี้เหอะนะคะก็อย่างแรกเลยลองสังเกตกันไหมคะว่าคลิปนี้มีภาพและเสียงที่คมชัดขึ้นอย่างแรกที่จะเหอะก็คือนี่เลยค่ะกล้องเว็บแคมอันใหม่นั่นเองนะคะก็คือเจ้านี่ Logitech HD Pro นะคะเว็บแคมรุ่น C910 ค่ะอันนี้ต้องขอขอบคุณน้องเป้นะคะที่ช่วยเป็นธุระในการสั่งให้นะคะเพราะว่าน้องเป้ได้ลองสั่งมาใช้ก่อนแล้วก็บอกว่าโอเคเลยนะดีเลยก็เลยสั่งมาให้ด้วยนะคะตัวนี้นะคะหน้าตาเขาเป็นอย่างนี้ค่ะจะมีไมค์สองด้านนะคะเพื่อเก็บเสียงค่อนข้างคมชัดทีเดียวเพราะฉะนั้นต่อจากนี้มีกล้องแล้วก็ต้องหาโอกาสทำพวก how to แต่งหน้าหรือว่าการถือของนะคะบ่อยกว่านี้นะคะแล้วยังไงก็คอยติดตามชมกันนะคะส่วนเฮออย่างที่สองนะคะเมื่อวานนะคะได้มีโอกาสไปงานเปิดตัวของ Q's นะคะซึ่งเขาเปิดเป็นสาขาที่8แล้วนะคะที่สยามเซ็นเตอร์นะคะแล้วก็มีทีมงานที่น่ารักมากเลยก็เลยเอามาให้ดูกันนะคะนี่มีบัตรเชิญนะคะเขาทำเป็นเหมือนกับมันส่วนสนุกอะค่ะของแบบฝรั่งอะที่เขาจะมีแบบตัวตลกมีซุ้มเล่นเกมต่างๆนะคะแล้วก็มีกิจกรรมให้ผู้เข้าไปร่วมงานเล่นเพียบเลยทั้งกิจกรรมบนเวทีแล้วก็ตามบูธต่างๆนะคะอย่างเช่นแบบว่าบูธถ่ายรูปสีแอคอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบเนี้ยหรือว่าแบบซุ้มขนมซุ้มป๊อปคอร์นซุ้มสายไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือให้บรรยากาศแบบว่าเหมือนไปเที่ยวงานแฟร์เลยแล้วก็มันเป็นช่วงที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ของ Q's เขาด้วยเป็นพวกกลุ่มผลิตภัณฑ์แบบรถเรือนริ้วรอยนะคะเนี่ยตัวเนี้ย Double Stank Deep Wrinkle Filler นะคะซึ่งรู้สึกว่าไม่มีซิลิโคนไม่มีซิลิโคนเขาใช้สารไฮยาลูโรนิกแอซิดแทนนะคะอันนี้ได้มาลองจากที่งานด้วยแต่ว่าเดี๋ยวจะต้องลองดูก่อนนะคะลองใช้ดูได้ผลเป็นยังไงเดี๋ยวมีเวลาก็คงจะมาเขียนรีวิวให้อ่านกันนะคะนอกจากนั้นก็มีนี่ด้วยอยากได้นะคะแล้วก็ได้แล้วนี่ตอนแรกจะต้องซื้อสินค้านะคะถึงจะได้นะคะแต่นี้มาพอดีไปงานได้มาพอดีก็คือปฏิทินใต้โต๊ะนะคะเห็นน้องอ้นนะคะมาเหอไว้โอ้น่ารักมากๆเลยอันใหญ่ดีด้วยค่ะเอาไปตั้งที่โต๊ะออฟฟิศนะคะยังไม่มีเลยของปีนี้แล้วก็อีกอันที่น่ารักมากเลยก็คือเสื้อค่ะเสื้อของคิวส์นะคะมีด้านหลังเป็นเครื่องบินด้วยนี่นะคะก็หมดแล้วค่ะเหอสองอย่างนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแล้วค่อยพบกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ถือว่าเทสไปก่อนนะสวัสดีค่ะ